สปิริตในความคิดของบุญนะคะก็คือพลังของชาวจุฬาค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะที่ทุกคนแสดงออกมาแล้วรวมกันเป็นหนึ่งเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะของนัทนะคะก็คือตอนปีหนึ่งเนี่ยนัทก็ไปงานฟุตบอลประเพณีปีที่71มานะคะแล้วก็เห็นแบบความตั้งใจของทั้งคนบนแซนคนในสนามแล้วก็เบื้องหลังทุกคนนะคะก็เลยรู้สึกว่าคำว่าสปิริตเนี่ยก็คือสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ในงานบอลประเพณีนั่นเองค่ะก็สำหรับ CU Spirit ของเกตนะคะก็ในฐานะที่เราเป็นผู้นำเชียร์เนาะสำหรับเราก็คิดว่าคงจะเป็นการตั้งการ ใครตั้งการได้นานที่สุดเนี่ยจะสามารถแบบเป็นคนที่ Stand Spirit ได้เจ๋งที่สุดแล้วสำหรับเราค่ะครับสำหรับผมนะครับก็คือการที่ไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคหรือปัญหาที่ใหญ่ขนาดไหนครับเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ครับอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันแสดงสปิริตของตัวเองในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่72วันที่3กุมภาพันธ์ที่สนามสุพัชราไสยแล้วเจอกันนะครับ